ศาลแพ่งรับฟ้องคดีพลเอกประยุทธ์ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินขั้นรุนแรงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายพร้อมนัดฟังคำสั่งคุ้มครองในวันที่28ตุลาคมนี้โดยวันนี้ศาลแพ่งนัดฟังคำสั่งคดีการออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินขั้นรุนแรงที่มีหลายฝ่ายเป็นโจทก์ฟ้องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นจำเลยที่1และ2ฐานประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินขั้นรุนแรงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายพร้อมขอให้ศาลคุ้มครองชั่วคราวตลอดการพิจารณาโดยมีสำนวนของนายวัชระเพชรทองอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการออกประกาศดังกล่าวด้วยซึ่งศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าประกาศดังกล่าวไม่ได้ออกโดยองค์กรที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายนิติบัญญัติจึงไม่อยู่ในขอบเขตอำนาจที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยให้ยกคำร้องนอกจากนี้ยังมีสำนวนที่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในนามกลุ่มคณะจุฬาและ TPC Awaken รวม6คนเป็นโจทยื่นฟ้องพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและพลตำรวจเอกสุวัฒน์เป็นจำเลยที่1ถึง3ด้วยขณะที่ฝั่งของนายแพทย์ชลน่านสีแก้วส.ส.จังหวัดน่านพรรคเพื่อไทยได้ยื่นฟ้องพลเอกประยุทธ์เช่นเดียวกันโดยศาลนัดไต่สวนในห้องเดียวกันกับคดีของนายวัชระซึ่งทั้ง2คดีศาลมีคำสั่งรับฟ้องขณะเดียวกันวันนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศนายกรัฐมนตรีที่ให้ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินขั้นรุนแรงในพื้นที่กรุงเทพซึ่งนายแพทย์ชลน่านเชื่อว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีการฟ้องร้องในครั้งนี้แต่แม้จะยกเลิกประกาศไปแล้วแต่กระบวนการของศาลก็ยังคงดำเนินอยู่เพราะพลเอกประยุทธ์ประกาศใช้พรกฉุกเฉินโดยมิชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่แรกการที่พลเอกประยุทธ์ประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงวันนี้เนี่ยเชื่อมั่นว่าน่าจะมีผลจากการยื่นฟ้องของเราและของน้องๆนักศึกษานะครับแต่ของเราเนี่ยรับคำฟ้องแล้วก็ไต่สวนฉุกเฉินทันทีเลยนะครับก็อาจจะเป็นเหตุให้ประยุทธ์เนี่ยสำนึกว่าถ้าคุณไม่ทำอะไรต่อไปเนี่ยกระบวนการทั้งหลายทั้งปวงก็จะเป็นภัยกับตัวเองนะครับก็เลยยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไปแต่ว่าผลแห่งคดีนะครับอย่างที่ท่านนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยในฐานะทนายฝ่ายโจทก์เนี่ยได้ชี้แจงกับพวกเราก็คือว่าไม่มีผลต่อรูปคดีที่จะสู้กันต่อเนื่องจากว่าเราเองฟ้องว่าประยุทธ์ทำผิดกฎหมายกระทำผิดกฎหมายนะคืออ่านออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ได้ฟ้องให้เขายกเลิกคำฟ้องไม่ได้ฟ้องให้เขายกเลิกประกาศสถานการณ์นอกจากนี้ขณะไต่สวนนายแพทย์ชลน่านยังหยิบยกกรณีการชุมนุมของกลุ่มกปปส.มาเปรียบเทียบกับการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎรขึ้นเบิกความต่อศาลให้เห็นว่าการชุมนุมของกลุ่มกปปส.ที่ปิดกรุงเทพมหานครและให้ข้าราชการหยุดทำงานมาชุมนุมและปิดการจราจรหลายจุดในกรุงเทพมหานครซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าเป็นการชุมนุมโดยสงบขณะที่การชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎรมีความแตกต่างอย่างชัดเจนไม่มีการปิดสถานที่สำคัญมีการประกาศเวลายุติการชุมนุมที่แน่นอนเพราะเป็นการชุมนุมชั่วคราวและไม่มีความรุนแรงอย่างไรก็ตามทั้ง2คดีศาลนัดฟังคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวในวันที่28ตุลาคมนี้ส่วนคดีของนายแพทย์ชลน่านศาลนัดพร้อมคู่ความในวันที่21ธันวาคมนี้และคดีของนิสิตนักศึกษาศาลนัดพร้อมคู่ความในวันที่19มกราคม2564